กรมโมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า5้าถึงกันยายนฝนตกหนักทุกวันวันที่6กันยายนกรมอุตูนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่5กันยายนถึงวันที่11กันยายนในช่วงวันที่5-9กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างพักกลางพักตะวันออกและภักตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่10-11กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบ้างแห่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหนอบริเวณตอนเหนือของไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ขอควรระวังในช่วงวันที่5-9กันยายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9กันยายนภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ส0ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตนออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงะ 9-11มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่7-8กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคตวนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่5-9กันยายนทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่9-11กันยายนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่5-9ถึงกันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่10-11กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่5-9กันยายนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่1 0ถึง11กันยายนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองระดัละก0ิบถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ